ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์ผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินการเช่นเคยครับมีข่าวใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมผมก็จะมาไขข่าวไขปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรครับวันนี้ก็เป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับประจำปี2562ครับเด็กๆก็คงต้องไปเที่ยวนะฮะสถานที่ต่างๆก็เห็นภาพข่าวนะครับในกรณีนะฮะที่ห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็มีเด็กๆไปนั่งนะครับที่ทำการนะทำงานของท่านประยุทธ์ก็เป็นปกติครับมีข่าวเกิดขึ้นในสังคมนะครับยังเป็นกระแสยังเป็นกระแสที่ต่อเนื่องมาจากหลายวันที่ผ่านมาในกรณีคุณอัจฉริยะนะครับประธานชมรมเหยื่ออาชญากรรมก็เป็นกรณีที่ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยผู้บังคับการนะครับได้มีคำสั่งนะฮะโดยชัดแจ้งให้มีการตรวจสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีมีคนไปร้องนะครับว่าทางคุณอัจฉริยะกับรองผู้กำกับการคนหนึ่งนะฮะร่วมกันปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมโดยการดำเนินการย้อนหลังการทำงานก็คือกรณีไปลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีไว้เป็นหลักฐานย้อนหลังนะครับก็มีคำสั่งชัดเจนนะครับท่านพลตำรวจตรีโชคชัยงามมงนะครับซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจพระนครศรีอยุธยานะครับได้มีคำสั่งที่12/2562ให้ทำการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนดำเนินการเกี่ยวกับกรณีที่มีการไต่สวนสอบสวนแล้วปรากฏว่านะฮะรองผู้กับนะสภ.บางปะอินพันตำรวจโทเรืองยศนะฮะเกศรบัวนะครับแล้วก็คุณอัจฉริยะนะครับได้ร่วมกันนะฮะปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมปลอมอะไรครับเป็นกรณีที่คุณอัจฉริยะได้ไปฟ้องร้องกับเพจดังเพจหนึ่งแต่กรณีดังกล่าวครับเมื่อวันที่28/2561นะครับพันตำรวจโทเรืองยศได้ไปลงประจำวันโดยที่ไม่มีหน้าที่นะฮะไปลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานและก็ไม่ใช่สถานีตำรวจภูธรบางปะอินเป็นสถานีหลักแต่เป็นสถานีย่อยไปลงนะฮะย้อนหลังไปนะครับก็เป็นกรณีที่นำเอกสารดังกล่าวไปให้คุณอัจฉริยะไปใช้ประกอบในการยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาทกับเจ้าของเพจคนหนึ่งนะครับคดีดังกล่าวครับทางพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนในเบื้องต้นและก็เห็นว่ามีมูลนะครับจึงได้ร้องทุกข์นะดำเนินคดีเป็นคดีอาญาที่19/2562แน่นอนครับเรื่องดังกล่าวหลายคนสงสัยว่าถ้าหากมีการดำเนินการต่อไปจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูครับว่าการปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมนะครับต้องเป็นกรณีที่ว่าเป็นการปลอมเอกสารราชการขึ้นทั้งฉบับถ้าหากไปดูตามประมวลกฎหมายอาญาแน่นอนครับก็หมดว่าด้วยการปลอมเอกสารหลายคนสงสัยว่าปลอมเอกสารต้องมีโทษจำคุกมากน้อยเพียงไรนะครับเราไปดูความผิดหมวดที่3เกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับเอกสารนะครับตามมาตรา264บัญญัติไว้ชัดเจนนะครับผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดเติมหรือตัดทอนข้อความหรือแก้ไขด้วยประการใดๆในเอกสารที่แท้จริงหรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเห็นไหมครับจำคุกไม่เกิน3ปีทั้งจำทั้งปรับและกรณีนำมาใช้นะครับแน่นอนครับถ้าเอกสารดังกล่าวนำมาใช้ก็ต้องรับผิดนะเช่นเดียวกับฐานปลอมกรณีดังกล่าวต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ารายงานประจำวันนะฮะแก้งความไม่เป็นหลักฐานเขาก็จะลงเป็นข้อนะครับถ้าสมมติว่าผมไปแก้งความวันนี้แก้งความเป็นหลักฐานว่าสัญญาซื้อขายที่ดิน ทำขึ้นระหว่างทนายบุญถาวรปัญญามณีโชตนะกับผู้ขายสูญหายไประหว่างการเดินทางก็ไปลงประจำวันไว้เขาก็จะลงว่าผู้แก้งคือใครนะครับมาแก้งเรื่องอะไรลงในข้อไหนเวลาไหนลงชื่อผู้แก้งและผู้รับแจ้งนะฮะเสร็จแล้วก็เป็นข้อที่1ข้อที่2แน่นอนครับการลงเป็นข้อเนี่ยฮะเพราะอะไรครับเพื่อให้รู้ว่าวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรบ้างคนที่มีอำนาจรับแจ้งนะก็ต้องเป็นคือคนที่มีอำนาจตามกฎหมายไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งจะไปลงประจำวันไว้โดยพลการไม่ได้นะฮะก็ต้องเป็นพนักงานสอบสวนมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการที่จะลงประจำวันก็ต้องมี10เวรนะฮะประจำวันนะฮะก็ทำหน้าที่ในการที่จะเป็นคนเขียนหรืออาจถ้าหาก10เวรไม่ว่างแน่นอนครับพนักงานสอบสวนอาจจะเขียนเองแล้วก็ลงชื่อ
มันต้องมีผู้ชื่อลงชื่อผู้เขียนนะครับแล้วก็พยานด้วยก็เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นกรณีที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับทางราชการถ้าหากพันตำรวจโทเรืองยศเกษรบัวนะครับไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะเป็นลงประจำวันการสืบสวนสืบสวนนะฮะในกรณีมีคนมาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษนะการร้องทุกข์ผมถึงบอกแล้วว่าการร้องทุกข์ต้องเป็นกรณีผู้เสียหายโดยตรงนะฮะเรามาไล่เรียนครับคำว่าผู้เสียหายโดยตรงนั้นคือใครตามมาตรา2วงเล็บ4อนุ4นะครับประมวลกฎหมายอาญาบอกชัดเจนว่าผู้เสียหายนะครับหมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่งรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการได้ดังบัญญัติในมาตรา456ก็เป็นกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องเป็นผู้เสียหายโดยตรงแน่นอนครับกรณีถ้าหากคุณอัจฉริยะถ้าเป็นผู้เสียหายโดยตรงก็ไปลงประจำวันได้แต่กรณีคนรับแจ้งนะฮะรับแจ้งความร้องทุกข์กรณีไปกล่าวโทษหรือว่าไปร้องทุกข์ถ้าหากว่าเป็นกรณีไปแจ้งมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเวรนะถ้าหากว่าออกเวรไปแล้วมาลงได้ไหมไม่ได้นะฮะการทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคือจะมีการเข้าเวรเป็นวันต่อวันหรือว่า12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงนะก็มีคำสั่งนะของผู้กำกับการถ้าหากออกเวรไปแล้วจะมารับคดีได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามีอำนาจเว้นแต่หัวหน้าพนักงานสอบสวนก็คือผู้กำกับการมีคำสั่งพิเศษนะส่วนมากคือพนักงานสอบสวนเขาจะผัดกันครับเข้าเวรเป็นผัดอาจจะเข้า2วันพัก2วันอาจเข้า1วันพัก2วัน1วันก็คือ24ชั่วโมงนะครับเข้า8โมงเช้าก็ออก8โมงอีกวันหนึ่งนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็มีอำนาจในการรับร้องทุกข์นะฮะมีการสอบสวนสืบสวนถ้าหากคนที่เป็นพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจมีไม่มีให้ร้อยเวรในวันดังกล่าวจะมารับแกล้งได้ไหมไม่ได้นะครับไม่มีอำนาจนะครับก็เป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติไว้แล้วเป็นระเบียบของทางราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเรื่องนี้แน่นอนครับการไปกล่าวโทษกล่าวโทษมันก็ต้องมาดูตามประมวลกฎหมายวิธีในความอาญานะครับมาตรา2วงเล็บ7นะครับวงเล็บ8นะครับอนุ8คำกล่าวโทษหมายความถึงการที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดีได้กระทำความผิดอย่างใดเกิดขึ้นแน่นอนเห็นไหมครับการไปกล่าวโทษกล่าวโทษมันก็ต้องกล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานที่มีอำนาจต้องไปดูครับอำนาจของพนักงานนะฮะรองผู้กับการสืบสวนสอบสวนนะครับก็มีเนี่ยในการสอบสวนสืบสวนหาคนร้ายถ้าหากเป็นกรณีว่ารองผู้กับนะฮะสอบสวนเนี่ยโอเคนะมีอำนาจในการรับร้องทุกถึงแม้ว่ามีอำนาจถ้าหากไม่ได้เข้าเวรนะครับก็มีสิทธิ์ลงนะฮะเว้นแต่ว่าเป็นการทำบันทึกข้อความเสนอถึงผู้บัญชาว่ามีสายข่าวมีเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในกรณีที่จะมีคนร้ายหรือว่ามีคนร้ายปรากฏตัวเรื่องดังกล่าวนะครับคุณอัจฉริยะตอนนี้ถูกนะฮะดำเนินคดีโดยใครครับโดยความผิดดังกล่าวความผิดตามมาตรา264เป็นอาญาแผ่นดินผู้เสียหายคือรัฐนะฮะรัฐบาลคือผู้เสียหายเป็นความผิดต่ออาญานะต่อรัฐดังนั้นคือยอมความไม่ได้ประเด็นสำคัญคือมีปัญหาต้องวิจัยไปการแรกว่าการที่พันตำรวจโทเรืองยศเกษรบัวนะครับรองผู้กำกับนะสอบสวนนะครับไปลงประจำวันมีอำนาจลงหรือไม่และประจำวันที่ไปลงไว้นะครับเป็นกรณีลงตามวันเวลาที่เกิดจริงหรือไม่ถ้าหากไม่ได้ลงตามความเป็นจริงนะฮะวันที่28พฤศจิกา2561ก็เป็นกรณีทำย้อนหลังจากการสอบสวนนะครับนะของคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงเบื้องต้นบอกว่าเป็นการทำเอกสารย้อนหลังแน่นอนครับก็เป็นการปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมถ้าหากปลอมเอกสารก็เข้าข่ายความผิดนะฮะเป็นการปลอมเอกสารขึ้นทั้งฉบับหรือบางส่วนแน่นอนครับเอกสารราชการชัดเจนอยู่แล้วครับว่ามีการลงประจำวันข้อที่1ข้อที่2แต่มีการแทรกเข้าไปนะครับระหว่างข้อ1ข้อ2ก็เป็นกรณีที่ว่าไปดัดแปลงหรือปลอมแปลงบางส่วนไม่ใช่ทำขึ้นทั้งฉบับถ้าทำขึ้นทั้งฉบับก็เป็นกรณีว่าไม่มีส่วนที่เป็นจริงอยู่เลยนะก็คือปลอมทั้งฉบับแต่ส่วนนี้นะฮะที่ทำขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีการปลอมขึ้นแน่นอนครับหลายคนว่าถ้าหากการทำความผิดปลอมเอกสารแล้วการใช้แหละครับการใช้ก็เข้าไปดูครับ264นี่บอกชัดเจนว่าปลอมขึ้นทั้งฉบับ
265เป็นกรณีปลอมเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารราชการนะฮะถ้าหากเป็นการปลอมเอกสารสิทธิ์หรือสัญชาติการแน่นอนครับมันจะเข้าข่ายใน265ความผิดจะมากกว่าการปลอมเอกสารทั่วไปนะเอกสารราชการอย่าลืมว่ารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีนะครับจะเป็นการกรณีเกี่ยวกับบันทึกแจ้งความไม่เป็นหลักฐานหรือเกี่ยวคดีรายงานต่างๆพวกนี้เป็นเอกสารราชการนะคือสั่งพิมพ์โดยสำนักงานนะตำรวจแห่งชาติถ้าหากมีการกรอกข้อความลงไปจากข้อความที่เป็นจริงอยู่แล้วและข้อความที่กรอกลงไปเป็นเท็จก็ถือว่าเป็นการปลอมเอกสารราชการก็ต้องเข้าข่ายความผิด265อัตราโทษนะครับจะต่างกันผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ์นะเอกสารสิทธิ์ก็คือกรณีปลอมโฉนดปลอมเอกสารสิทธิ์นะใบหุ้นพวกนี้หรือนะครับอันนี้เคยคำว่าหรือนะครับเอกสารราชการต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีคือเขาวางโทษว่าจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีโทษสูงสุด5ปีถ้าปลอมเอกสารทั่วไปจำคุกไม่เกิน3ปีโทษหนักกว่ากันนะครับและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทโทษปรับก็สูงขึ้นนะครับเห็นไหมครับกรณีถ้าหากเป็นการปลอมก็แยกไป266นี่ก็เป็นการปลอมใบหุ้นพินัยกรรมพวกนี้โทษก็จำคุกแต่1ปีถึง10ปีแน่นอนครับกรณีดังกล่าวนะกรณีที่มีการไปปลอมเอกสารให้ฐานปลอมแล้วการกระทำหน้าที่ของพันตำรวจโทเรืองยศนะฮะเกศรบัวถือว่าเป็นการปฏิบัติที่โดยมิชอบด้วยแน่นอนครับถ้าเกี่ยวกับหน้าที่เรื่องดังกล่าวนะครับคือตัวเองไม่มีหน้าที่ในการที่จะไปลงประจำวันรับคดีหรือว่าทำเอกสารดังกล่าวขึ้นก็เป็นกรณีใช้อำนาจหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือรัฐเรื่องดังกล่าวนี้แน่นอนครับก็ต้องรอการตรวจสอบลงลึกไปว่าจะมีการแก้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหรือไม่ส่วนในวันนี้ชัดเจนครับทางพนักงานสอบสวนที่ได้มอบอำนาจนะจากการแต่งตั้งของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีเป็นคดีอาญานะครับคดีอาญาหมายเลขคดีอาญาที่19/2562นะก็เป็นกรณีที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองมองเห็นได้ว่าถ้าหากปล่อยปะละเลยนะครับให้ข้าราชการที่ไปรับใช้ใครบางคนที่มิได้เดินไปตามบทบัญญัติของกฎหมายก็จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐอย่างมากนะครับกรณีดังกล่าวการใช้นะครับการใช้ไปดูที่268ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำตามความผิดมาตรา264 265นะก็เป็นประการที่น่าเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนต้องระวางโทษตามบทบัญญัตินั้นๆเห็นไหมครับการใช้การปลอมนะก็คือถามว่าเป็นความผิดที่ลงโทษในสถานตามบทบัญญัตินั้นๆ268บัญญัติไว้ชัดเจนนะครับเรื่องดังกล่าวก็เป็นกรณีที่คุณอัจฉริยะช่วงนี้ก็ถือว่ามีมรสุมเข้ามาหลายคดีครับเมื่อวานก็ชัดเจนนะครับดร.วารินนะฮะวารินล้านลาบนะล้านวารินล้านลาบคนรู้จักดีนะฮะก็คือคนนี้เดิมทีบอกว่าเป็นที่ปรึกษาห้างไหทองคำนะฮะประจักษ์นวรัตน์ประจักษ์ชัยไหทองคำเขาเป็นเพื่อนกันนะฮะเป็นเพื่อนกันก็ธรรมดาครับก็มีเล่นการเมืองด้วยกันประจักษ์ชัยนวรัตน์ประจักษ์นวรัตน์ก็เคยเป็นสจ.นะครับก็รู้จักกับวารินวารินล้านลาบง่ายๆครับฉายาใหม่นะวันนี้ก็เห็นลือข่าวว่านะไปดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับนะฮะคุณอัจฉริยะเหมือนกันในกรณีหมิ่นประมาทและก็พระราชบัญญัติความผิดว่าด้วยคอมพิวเตอร์นะครับกรณีเอาความเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์ก็มีการโฟนอินนะฮะรายการทุกประเด็นของผู้สื่อข่าวยุคนนะครับประเสริฐสังนะครับก็เป็นกรณีที่สร้างความหวาดเสียวให้กับคุณอัจฉริยะพอสมควรนะครับเรื่องจริงคือเรื่องจริงความจริงคือความจริงความเชื่อนะฮะไม่อยู่เหนือความจริงบางสิ่งบางอย่างในการดำเนินการทางกฎหมายนะฮะในการทำหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นประธานชมรมแน่นอนครับก็ต้องระแวดระวังนะครับถ้าหากไม่ระแวดระวังก็เข้าข่ายความผิดก็ถูกดำเนินคดีได้การเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเช่นกันครับในการที่จะไปให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงถ้าหากก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐนะก็จะถูกดำเนินคดีได้เช่นเดียวกันครับเรื่องดังกล่าวนี้ก็ต้องรอการตรวจสอบนะฮะว่าจะมีการสอบสวนแล้วก็มีคำสั่งนะในความเห็นของพนักงานสอบสวนนะครับส่งเรื่องไปยังอัยการเมื่อไหร่นะครับชัดเจนครับวันนี้ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้มีคำสั่งแต่งตั้งลงวันที่12มกราคม2562นะครับให้ดำเนินคดีกับคุณอัจฉริยะและพันตำรวจโทเรืองยศเกศรบัวในข้อหาปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมนะฮะ
ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับก็คงจะมีข่าวและประเด็นที่ผู้สื่อข่าวส่วนอื่นจะออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ตรงนี้ผมครับไขข่าวในกรณีข้อจริงเกิดขึ้นว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรแน่นอนครับถ้าหากเป็นการไปลงประจำวันย้อนหลังและก็ไม่มีอำนาจลงและก็นำเอกสารที่ลงแล้วไปใช้ในทางที่ไม่ชอบก็เป็นการใช้เอกสารปลอมก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐและประชาชนหรือผู้อื่นก็ต้องถูกในคดีนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา264 265นะ268แน่นอนครับเมื่อกระทำความผิดแล้วก็ต้องหาข้อกล่าวอ้างที่เกี่ยวสมกับการกล่าวอ้างถ้าหากบอกว่าไม่ทำความผิดก็ต้องหาหลักฐานมาหักล้างนะครับเรื่องดังกล่าวก็รอการพิสูจน์ทั้งสองฝ่ายการที่ผู้บังคับการนะครับมีคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวก็ต้องมีหลักฐานเพียงพอนะครับถึงจะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับคุณอัจฉริยะก็เป็นกรณีที่คุณอัจฉริยะก็ต้องออกมานะครับต่อสู้คดีจนถึงที่สุดว่าเป็นจริงหรือเท็จอย่างไรนะครับการใช้สิทธิ์ในทางศาลหรือการช่วยเหลือใครบางคนมันก็ต้องกระทำโดยสุจริตและเที่ยงธรรมถ้าหากเราทำโดยสุจริตและก็อยู่ในขอบข่ายขอบเขตของกฎหมายเราก็จะไม่ถูกกระทบสิทธิ์หรือไม่ถูกดำเนินคดีได้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนรอการตรวจสอบอย่างมากนะครับว่าจะออกมาอย่างไรครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญามริโชติออกมาไขข่าวคลายปัญหาว่าข้อเท็จจริงกล่าวเกิดขึ้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรดังที่ผมได้ให้รายละเอียดกับข้อกฎหมายไปแล้วว่าเป็นการปลอมเอกสารและใช้สารปลอมมีโทษจำคุกและมีโทษปรับนะครับพี่น้องครับถ้าหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีหากคิดทำดีไม่มีจนครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับ